ซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์และสัตว์ทะเลโบราณอายุกว่า250ล้านปีที่ขุดพบในจังหวัดพัทลุงมีมากกว่า170ชนิดเลยนะครับล่าสุดครับมีกิจกรรมหนึ่งน่าสนใจมากทำให้เด็กๆในพื้นที่ได้เรียนรู้แล้วก็ตระหนักถึงคุณค่ารวมทั้งต่อยอดไปสู่แหล่งท่องเที่ยวคุณสนธยาแก้วขำติดตามเรื่องนี้มาครับเด็กๆจำนวนมากให้ความสนใจฐานเรียนรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับฟอสซิลระหว่างเข้าร่วมงานเทศกาลซากดึกดำบรรพ์พัทลุงซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อให้ชุมชนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของแหล่งมรดกทรัพยากรธรณีโดยเฉพาะการขุดพบฟอสซิลสัตว์ทะเลโบราณในจังหวัดพัทลุงมากกว่า170ชนิดในจำนวนนี้เป็น10ชนิดใหม่ทางวิทยาศาสตร์ก่อร่างสร้างแบบฟอสซิลห้องแล็บจำลองฟอสซิลการระบายสีภาพสัตว์ทะเลโบราณและอีกหลายกิจกรรมที่จำลองเหตุการณ์ย้อนเวลาไปเมื่อ250ล้านปีในโลกดึกดำบรรพ์ให้เด็กๆได้ใกล้ชิดกับไดโนเสาร์หลายชนิดช่วยกระตุ้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้เป็นอย่างดีกระบะทรายตามล่าหาฟอสซิลเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เด็กๆเยาวชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากระหว่างเข้าร่วมเทศกาลซากดึกดำบรรพ์ของจังหวัดพัทลุงซึ่งมีหลากหลายกิจกรรมด้วยกันโดยเฉพาะกิจกรรมเสวนาหาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์อย่างยั่งยืนครับการเสวนาแนวทางบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยยกระดับสร้างองค์ความรู้ในหลากหลายมิติซึ่งเกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรทางธรณีที่ขุดพบในจังหวัดพัทลุงการให้ความรู้แก่ประชาชนเจ้าของพื้นที่และให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งที่ขุดพบเป็นประเด็นสำคัญที่หลายภาคส่วนเห็นว่าต้องเร่งขับเคลื่อนในทันทีเราก็สามารถมาช่วยงานพัฒนาสร้างอัตลักษณ์เด็กๆตอนนี้ก็คือ1เป็นคลาส1250ล้านปีเฉพาะในภาคใต้นี้เท่านั้นนะคะคุณเฉลี่ยไป2มีอิคิโอซอรัสที่โดดเด่นมีอมานอยมีโคเนบังที่โดดเด่น3ตัวในโดดเด่นระดับโลกเป็น International Paper มีเป็นโดดเด่นสามารถจะสร้างเป็นอัตลักษณ์ได้ทำยังไงจะเอา3ตัวเนี่ยมาเป็นจุดขายดังนั้นการทำหลักสูตรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญก็คือทุกโรงเรียนทุกจังหวัดควรมีหลักสูตรท้องถิ่นให้เด็กได้เรียนเด็กควรเรียนรู้ทรัพยากรบ้านเกิดตัวเองเพื่อให้เขาหวงแหนเราอยากคาดหวังกับคนที่เป็นเจเนอเรชันเราพอรุ่นเราเนี่ยอีกไม่กี่ปีเราก็จะหาย extinct จากโลกไปนี้ละแต่เด็กกลุ่มนี้ยังคงอยู่ต่อและเขายังต้องถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาการความรู้สู่คนรุ่นต่อไปเราต้องพึ่งทุกอย่างที่เรามีไปในกลุ่มนี้เพื่อให้เขาพัฒนาบ้านเกิดของเขาเป็นสิ่งสำคัญการเชื่อมโยงการค้นพบแหล่งซากดึกดำบรรพ์กับการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนได้ถูกหยิบยกมาแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวางแต่ทิศทางการท่องเที่ยวแหล่งทรัพยากรธรณีและโลกดึกดำบรรพ์อาจแตกต่างออกไปจากการท่องเที่ยวกระแสหลักยังพัฒนาเป็นหนึ่งโปรเจกต์ของเมืองน่าเที่ยวที่จะกับเพื่อนโดยชูการรับการกับเพื่อนเรื่องการเพิ่มเติมความรู้เราจอดเด่นตัวซับคอลเจอร์ก็คือจอดกลุ่มนักเที่ยวเฉพาะการประชาสัมพันธ์การเสริมตลาดก็จะระบุเฉพาะกลุ่มมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์คาแรคเตอร์ของแต่พื้นที่เพราะว่าแต่พื้นที่เนี่ยเราคงไม่เน้นแมสมากเกินไปเราเน้นกลุ่มนักเที่ยวที่มีศักยภาพในการเข้าพื้นที่นะครับฉะนั้นเมื่อมีการดำเนินการถูกต้องเนี่ยจนชาวบ้านเองมีความสุขจนเที่ยวเองมีความสุขมันมีการบาลานซ์ระหว่างการท่องเที่ยวภูเขาลูกโดดทุกลูกในจังหวัดพัทลุงเคยเป็นส่วนหนึ่งของทะเลโบราณในยุคไซแอตริกซึ่งซากดึกดำบรรพ์เป็นหลักฐานบ่งชี้การมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่ถูกบันทึกไว้ในชั้นหินเอมโมนอยโคโนดอนและอิคติโอซอสัตว์ทะเลโบราณซึ่งขุดพบในจังหวัดพัทลุงกำลังออกมาโลดแล่นเสมือนมีชีวิตอีกครั้งเป็นเพื่อนเล่นของเด็กๆและผู้คนกระตุ้นการเรียนรู้และเป็นจุดเริ่มต้นสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรทางธรณีอย่างยั่งยืนสนธยาแก้วขำไทย PBS รายงาน